ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนครับเป็นในส่วนของการตอบคำถามนะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือทางสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ส่วนกติกากันอีกครั้งนึงนะครับถ้าเป็น SMS พิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่4221606นะสอยข้อมูลมาเยอะๆถามงานเนี่ยบอกอาชีพด้วยไม่ต้องกลัวผมรู้นะหรือใครอยากจะลงทะเบียนคุยสายสดก็ส่งหมายเลขครับ024960493-4เริ่ม SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณสมพิษแฟนเก่ากลับมาคืนดีไหมคะการเงินเป็นอย่างไร30 เมษายน 288โมงเช้านะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะจ๊ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31เผื่อใจแล้วกันฮะนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักในช่วงรอยต่อระหว่าง31กับ32เนี้ยไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสติดต่อกันหรือแม้กระทั่งไปมาหาสู่ในระยะสั้นๆเนี่ยเข้าย่าง32ก็มีโอกาสจะต้องมีระยะห่างอีกนะครับอันนี้คืออย่าเสียกำลังใจนะทายให้เผื่อใจไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเหมือนกันฮะจังหวะรอยต่อระหว่างช่วง2อายุย่างเนี่ยไม่ดีนะดาวการเงินเสียทั้งคู่ฝากเสริมอย่างนี้นะครับช่วงนี้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดไม้กวาดที่โกยผงยาขัดพื้นอะไรพวกนี้นะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามหลังเกิดปีหน้านะครับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังครับSMS ต่อมาคุณพิมพ์ระดานะครับ11 กุมภา 18เช้า 7-8 โมงขายหนังสือก็แล้วสักรีดก็แล้วพุทธหินะจันเสาคู่พัดพาดฉะนั้นหนังสือกับสักรีดมันไม่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูนะครับพระรหัสสวยกว่าอยู่เรือนเงินเรือนงานเพียงแต่ว่าต้องอุตสาหะหน่อยนะพระรหัสคืออาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยนะครับหรือจะเปิดกิจการทางด้านนี้ก็ได้แต่ถ้าเปิดจริงๆแล้วผมก็อยากถ้าคุณไหวนะดูจากอายุยังไม่เยอะก็ลงด้วยหมายถึงว่าลงเป็นทีมด้วยนะครับเกี่ยวกับสุขภาพพวกสมุนไพรนะในเรื่องของสถานพยาบาลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ดีและดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง41นี้เพราะดาวอาชีพที่บอกว่าเด่นเนี่ยมันเสียแต่ถ้าคุณไปเรียนโหราศาสตร์ไม่เป็นไรลงทุนนิดเดียวอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสิริพร14 เดือน 8 07ครับวันศุกร์18นาฬิกานะมีโอกาสจะได้ต่างไปต่างประเทศหรือไม่ตอนนี้อายุย่าง51ราหูเป็นสีนะครับกัมมะเป็นอายุก็มีเกณฑ์นะเดินทางและมีความเป็นไปได้ครับที่จะเป็นในลักษณะของการเดินทางเพื่องานด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอยต่อทั้งย่างธรรมุตะ51ที่กำลังจะครบเนี่ยมีปัญหาหรือมีอะไรสะดุดล่าช้าก็อย่าเสียกำลังใจย่าง52สุภาก็เป็นสีนะสมหวังสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้กระทั่งไปเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มแม้เราจะสูงวัยแล้วก็ตามโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับหาโอกาสนะถวายพวกของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาครับคุณมานพ19 เมษายน 21นะครับวันพุธ8โมงงานกับเงินการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับหาโอกาสซื้อเนี่ยช่วงนี้กำลังดีเลยใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษานะครับซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรสำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงนี้ดีอันนี้ทำได้เลยนะไม่ต้องรอถึงเข้าพรรษาก่อนส่วนในเรื่องของการเงินหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดนะครับถ้าคุณมีปัญหาสภาพคล่องหรือภาระหนี้สินเนี่ยผมเป็นห่วงในช่วงย่าง39นะย่าง39ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าไม่มีหนี้ก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้แต่โดยรวมถ้าดูเป็นปีจรนะ38นี้เบากว่าช่วงย่าง37หน่อยนะครับแต่ว่าอย่าประมาทเพราะย่าง39ก็มีโอกาสจะเจอวงจรที่ใกล้เคียงงานออกแรงเยอะๆนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณ26 พฤษภา 17นะครับ
บ่ายสองครึ่งดวงจะดีขึ้นเมื่อไรตรงกับวันอาทิตย์ชีวิตคู่แย่มากวันอาทิตย์นะจ๊ะบ่ายสองครึ่งฟังให้ดีนะครับถ้าไม่ได้มีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตทางฝั่งคุณนะของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าอายุย่าง42ในย่าง42นี้ถ้าไม่ได้มีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาทางฝั่งของคุณถ้าพยายามประคับประคองกับความรักเดิมก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแต่พูดแบบนี้ไม่ได้ทายยุให้มีรักใหม่นะทำสิ่งเดิมให้ดีก่อนแล้วก็ช่วงนี้หาโอกาสนะครับของคุณเนี่ยบริจาคเรื่องทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธานะในแง่ปัญหาของสภาพคล่องยังคงอยู่ครับการเงินจะเปลี่ยนแปลงกระเตื้องในทางที่ดีขึ้นอาจจะต้องรอถึงช่วงกลางปีหลังอายุย่างเข้าย่าง43แล้วครับ SMS ต่อมาคุณกันจะนัด29มิถุนา17นะครับเวลา 01:00 เกิดวันเสาร์ใช้ข้อมูลวันสากล นะตามตรรกกาของเราก็ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามในเรื่องของการเงินกับเรื่องของความรักกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ทะเลาะก็ได้ห่างก็ได้คนรักสุขภาพไม่แข็งแรงก็ได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแต่ผมจะให้น้ำหนักในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นลำดับแรกนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องรีบส่วนในเรื่องของสภาพคล่องหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงถ้ามีภาระหนี้อยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับนะก็ฉะนั้นพูดง่ายๆหลังวันเกิดการเงินจะดีแต่เรื่องของความรักก็ยังคงต้องประคับประคองนะครับ SMS ต่อมาคุณเลขบ้าน155พระฤหัส2ดวงมั่นคงเป็น2เท่าจะทำให้เราสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายเลขหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์อันนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่เบอร์โทรศัพท์นี่แหละอยากให้เปลี่ยนศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะครับในความหมายคือทำอะไรจะติดขัดถ้าในแง่ของความรักก็หมายถึงว่าอยู่กันอย่างพระอืดพระอมแหละร้อนรุ่มใช้คู่มิตรดีกว่าครับ63นะเสริมเรื่องรักด้วยตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะคุณมาลัยจ้าคุณมาลัยโทรจากจังหวัดไหนครับอยู่ปทุมธานีค่ะอยู่ปทุมนะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ42พฤษภาคม12เหรอฮะพ.ศ.จ้า12เอ้ยวันที่8พฤษภาคมตกลงวันเกิดตัวเองหรือเปล่าเนี่ย8พฤษภาคมนะครับ8พฤษภาคมพ.ศ. 12 12เวลากี่โมงเวลา6โมงเช้าจ้ะ6โมงเช้าตรงกับวันพระฤหัสบดีพฤหัสจ้าถูกไหมครับของคุณมาลัยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47 46อายุ46เต็มย่าง47อ๋อ46 47ใช่46เต็มไปแล้วจ้ะครับแหมพอจะนับอายุแล้วนับน้อยทุกทีแหละนะคืออย่างนี้ตอนนี้ที่จะอารมณ์ดีแต่กำลังจะเตือนอันนี้คุยซีเรียสนะกัมมะกาลีปัตตานิกาลีก็งานไม่ค่อยดีไม่มีงานก็ได้นะหรือความรักมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วความรักมีปัญหาจ้ะและงานตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับงานเพิ่งจะได้ทำได้3หรือ4วันเนี่ยแต่ว่าใช่เห็นไหมก็คือกัมมะกาลีก็คือหลังวันเกิดมาก็ไม่ค่อยดีถูกไหมยังโชคดีนะที่คุณได้เริ่มงานฟังให้ดีฉะนั้นถึงแม้ว่ามันมีการออกมีการหยุดและเริ่มต้นใหม่ในส่วนของงานก็จริงนะครับแต่ว่าปีนี้โดยรวมก็กับงานใหม่ที่ทำตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับนะมันก็อาจจะมีปัญหาหรือมีโอกาสพลิกผันอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้นะอย่าตกใจไงบอกฟังให้ดีแต่การที่มันมีออกและมีเริ่มใหม่ก็ถือเป็นการแก้ดวงไปแล้วในระดับหนึ่งสองความรักถ้าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับอ๋ออยู่ห่างกันแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยถูกไหมคือในแง่ความสัมพันธ์ใช่ใช่ฉะนั้นปีนี้ทั้งสองสิ่งก็คื
เป็นไฮไลท์ในชีวิตคุณอยากจะให้ทำนะทุกเดือนนะถ้าไหวนะถวายชุดสังฆทานยาโอ้นะทุกเดือนใช่ถ้าสะดวกนะถวายชุดสังฆทานยาที่วัดนะครับแล้วก็ เรื่องงานอย่างที่ผมบอกอดทนมากๆระวังมีปัญหากับหัวหน้างานหรือเจ้านายนะหรือนายจ้างอ่ะโอ้นะต้องอดทนมากๆพูดจะพูดอะไรใช่พูดอะไรคิดเยอะๆจ้ะนะจ๊ะส่วนเรื่องคู่ก็อย่าไปคาดหวังก็พยายามประคับประคองละกันนะจ้ะจ้ะอ้าวจะถามอะไรเพิ่มเชิญจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองมั้ยเนี่ยคุณเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมนะคือขอโทษนะครับที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการเงินก็ไม่ผมใช้คำว่าแทบไม่เคยจะมีความมั่นคงเลยอ่ะในชีวิตผมใช้คำนี้ไม่มีเลยนะคืออย่าใช้คำว่าเดือนชนเดือนนะบางทีเป็นรายปักซะด้วยซ้ำไปครึ่งเดือนก็หมุนไม่ทันละใช่นะครับใช่ก็ถ้ามีโอกาสนะคือจำไว้ให้ดีนะครับของคุณเนี่ยบางช่วงบางตอนคุณก็มีเงินเข้าแต่คุณมักจะหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นหรือหมดไปกับคนอื่นฉะนั้นจำไว้ว่าเวลาถ้าเรามีเงินสดอยู่ในมือถ้าเป็นไปได้นะก็คือแบบซื้อพวกพันธบัตรนะหรือว่าถ้าไหวถึงขนาดแบบไปดาวบ้านดาวคอนโดผ่อนอะไรพวกเนี้ยจะช่วยได้ไม่งั้นคุณมีปัญหาเรื่องการออมอยู่แล้วนะครับพยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่ห้ามออมเป็นเงินสดมันหมดเนี่ยที่ผ่านมามันก็หมดจริงๆใช่ใช่นะแล้วก็ดวงนี้ฝากเตือนนะไอ้เรื่องเสียงโชคไม่เอานะไม่เอานะไม่รู้เตือนทันหรือเปล่าไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยซื้อแต่ส่วนมากก็ซื้อนิดหน่อยแต่กะจะว่าจะไม่ซื้ออ่ะดีแล้วดีแล้วเพราะของคุณเนี่ยมีโอกาสหมดเปลืองในเรื่องการเสี่ยงโชคด้วยนะครับโอ้อ่ะก็ตามนี้นะหรือว่าถ้าแบบซื้อทรัพย์สินไม่ได้ไหวก็ซื้อพวกพันธบัตรหรือฝากประจำยาวๆบังการบังคับตัวเองโอ้ฝากเป็นรายปีหรืออะไรแบบนั้นจ้ะนะโอ้อ่ะก็ไปทำเสริมอย่างที่เรียนนะเรื่องของการถวายชุดสังฆทานยาละงานให้อดทนหน่อยนะครับจ้าโอเคโชคดีนะครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณสุนารีครับ1มิถุนา33เวลาเที่ยงนะตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับเลขทะเบียนรถแหมผมก็มองไม่ค่อยเห็น358นะครับ58ในราหูพฤหัสนะครับก็ระวังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนะครับส่วนเลข3กระหันขยันทางการถือว่าดีอยู่แล้วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8นะครับในแง่ของสภาพคล่องโดยรวมผมถือว่าปีนี้นะเข้าอายุย่าง26ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับเดี๋ยวรบกวนทางน้องทีมงานช่วยดันมอนิเตอร์เข้ามานิดนึงจ้ะสายตาไม่ค่อยดีนะครับขอบคุณครับอ่ะ SMS ต่อมาครับคุณสุทัศน์นะครับ29พฤศจิกา18เวลา 17:38 นตรงกับวันเสาร์ถามลัคนาราศีจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะครับพฤษภก็จะเตือนนะว่าช่วงนี้บัพประเคราะห์ใหญ่เล็งดวงชะตาอยู่ก็คือพระเสาร์ก็จะเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับแต่ว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของพระพฤหัสในวันที่11กรกฎาคมนี้จะส่งผลให้ชีวิตในภาพรวมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะ SMS ต่อมาครับคุณนัททะตา11พฤศจิกายน05นะครับเวลา 17:10 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับเงินก้อนได้เมื่อไหร่คะทำบุญเสริมนะปีนี้ทานังเป็นมูละนะก็ต้องบอกว่าในแง่ของการเงินในช่วงอายุย่าง 53-54 เนี้ยนะมีโอกาสจะสมหวัง2ช่วงช่วงกันยาตุลานะที่โดดเด่นนะครับและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณกุมภามีนาแต่ถามว่าช่วงอื่นยังมีโอกาสจะได้หรือไม่ในช่วงอายุย่างอย่างที่ผมเรียนมีเกณฑ์แต่2ช่วงเดือนที่ผมบอกกล่าวนั้นเป็นจังหวะเวลาที่โดดเด่นการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับผมเตือนเรื่องงานนะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งไม่ใช่นายโดยตรง
แต่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ระวังแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมหาโอกาสนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์19ตัวให้ไปทำซะ SMS ต่อมาครับคุณนพมาศนะครับวันที่3เดือนพฤษภาคม2199ถึง10โมงวันพุธนะเดี๋ยวกับผมดูดีๆก่อน3พฤษภา21ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับยังไงรบกวนคุณนพมาศตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาครับคุณรัชกร22กันยา23นะมีทีมงานคอยช่วยภาคด้วยขอบคุณครับเวลาเที่ยงกว่านะเที่ยงกว่าวันจันทร์ถูกต้องการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นในช่วงหลังวันเกิดนะครับโอเคฮะอาจจะต้องรอให้พ้นกันยาไปก่อนนะเป็นทั้งศรีทั้งมนตรีแล้วก็มีโอกาสจะทำธุรกรรมสมหวังด้วยนะเช่นทำเรื่องกู้ยืมนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบข้างนะหลังวันเกิดหลังวันเกิดมีโอกาสจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหลังวันเกิดเช่นเดียวกันนะครับหาโอกาสนะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดเลยนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณรัชกร1มิถุนา33เวลาเที่ยงถามในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิต39อังคารพระเกศนะครับก็ขยันหมั่นเพียร นะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทะเบียนรถเนี่ยนะ74เป็นคู่สมพลกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27นะหมายถึงชื่อเสียงความโดดเด่นเลข4ก็หมายถึงความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญทางโลกพุทธดีอยู่แล้วส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย75ใช้เวลาเยอะเหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จอันนี้ขยับเป็น65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับ SMS ต่อมาคุณวีรพันธ์9สิงหา22นะครับเวลา11โมงความรักโชคลาภเป็นอย่างไรตอบเป็น2ส่วนด้วยพื้นชะตานั้นนะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นในแง่ความรักก็อาจจะลงตัวยากนะหรือถ้ามีคู่ครองก็มักจะมีปัญหาความขัดแย้งเหมือนเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักนะครับในทางกลับกันนะถ้ายังโสดนะครับเข้าย่าง37อีกไม่กี่วันเนี้ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่และมีปัญหาอยู่พยายามประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่างปัจจุบันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ในแง่ของโชคลาภไม่เชียร์แล้วประเด็นเรื่องเงินหนักๆเลยนะหลังมันเกิดที่กำลังจะมาถึงหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะครับช่วงที่2หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเต็มๆต่อพักกันสักครู่ครับ